เอาล่ะเมื่อไม่นานมานี้นะครับเราก็เพิ่งเล่นเกมแดกจบไปนะครับหรือว่าเกมดีโวหรือว่าจริงๆแล้วมันอ่านว่าดีโวเรอร์นะครับเราเพิ่งเล่นจบไปหลายคลิปเลยที่ผ่านมาเดือนนี้แล้วเราแม่งลงแต่เกมผีนี่หว่าใช่ปะผมก็เลยรู้สึกตัวได้ว่าผมควร move on จากเกมผีบ้างต้องไปเล่นเกมอื่นบ้างแล้วแหละเพราะว่าลงแต่เกมผีผมก็เลยไปนั่งเซิร์ชหาว่าผมจะเล่นเกมอะไรดีที่ไม่ใช่เกมผีผมก็เลื่อนไปเลื่อนไปไม่ได้คิดอะไรมากจนผมสะกิดใจได้เดี๋ยวแล้วก็เลื่อนขึ้นไปนั่นมันตูดหรือเปล่ามันเชี่ยอะไรวะนะมันก็เป็นโพสต์จากกลุ่มของพวกเรานี่แหละนะซึ่งมีน้องคนหนึ่งมาบอกว่าเล่นหน่อยครับและคำถามแรกที่ผุดออกมาในหัวผมนั้นก็คือเกมเชี่ยอะไรวะนั่นมันตูดใช่ไหมน่ะนั่นมันตูดเหรอผีฮะเดี๋ยวเกมผีตูดเหรอและจากนั้นคำถามหลายอย่างก็ถามผมมาในหัวของผมเยอะมากมายว่าทำไมกูต้องเจออะไรแบบนี้กูต้องเล่นไหมเนี่ยแล้วกูจะเล่นไปเพื่ออะไรห้วยข้างหนึ่งผมก็ตอบกลับไปว่ามึงไม่อยากรู้หรือว่ามันจะเป็นยังไงเฮ้ยนั่นมันผีตูดแล้วนะเว้ยมึงไม่อยากรู้จริงๆเหรอมึงจะอยากรู้ไปทำอะไรมึงไม่อยากรู้เหรอว่ามันเป็นยังไงอ่ะสักหน่อยไม่เพื่อนไม่สนใจหรือห้วยข้างหนึ่งก็ตอบกลับมาที่ผมบอกว่าเฮ้ยเพื่อนมันก็ไม่เสียหายนะนายก็ต้องลองเล่นมันดูไหมล่ะฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงตัดภาพมาที่ผมก็กูไม่เล่นได้ไหมอ่ะกูไม่เล่นได้ไหมอ่ะกูก็ไม่อยากรู้นะว่ามันตำนานเคยกล่าวไว้ว่ามีเพียงผู้กล้าที่เก่งที่สุดเท่านั้นที่จะกล้ามองเข้าไปในดวงตาของปีศาจร้ายตัวนั้นการทดสอบความกล้าดูเหมือนจะเป็นไปได้ดีแต่สุดท้ายก็ล้มเหลวมีเพียงผู้กล้าคนเดียวเท่านั้นในนี้ที่สามารถค้นพบความจริงแต่เขาก็ไม่รู้ว่าการทำแบบนั้นจะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการชารอนแฟนของฉันหายไปหลายวันข้อความสุดท้ายเธอทิ้งไว้เธอบอกว่าเธอจะออกไปทดสอบความกล้าหาญแต่เธอก็ไม่เคยกลับมาอีกเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่มันรถเธอนี่นะแต่ไม่มีวี่แววของเธอเลยนี่มันต้องอยู่แถวนี้ดิออกมาเออนี่แหละโน้ตพูดถึงอะไรบางอย่างเกี่ยวกับมันอาจจะเชื่อมโยงถึงสิ่งที่เธอพูดไว้เกี่ยวกับการทดสอบความกล้านี่ก็ได้แต่มันดูไม่ออกเลยว่ามันพูดเกี่ยวกับอะไรเธอน่าจะอยู่ที่นี่ในช่วงที่หายไปหลายวันรู้สึกไม่ค่อยดีเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วสิชาลอนคุณอยู่ที่นี่จริงๆใช่ไหมคือมึงเห็นเลยนะมันวงมันไปไหนอ่ะมันไม่เห็นนะน่ะโอเคก็เดินตามเขาไปก็แล้วกันเนี่ยนี่คิดไม่ได้โอเคกูต้องไปทางไหนระหว่างทางตรงนี้ครับทางตรงนี่เอดูแผนที่อีกทีหนึ่งไม่ช่วยเชี่ยอะไรเลยครับตรงนี้ดีกว่าเพราะว่ารถมันพุ่งมาตรงนี้ไปเฮ้ยนี่บ้านใครอะครับอยู่ในนี้หรือเปล่าว้าวมีเทียนด้วยแล้วก็มีสมุดโง่ๆไม่น่าจะช่วยอะไรแหละอันนี้ให้กูทำอะไรอะเดี๋ยวก่อนนะโอ้มีแมปโอ้มีแมปแสดงว่า
อ๋อนี่ไงออบเจกต์เขาบอกว่าหาชาลอนตามวงกลมโอเคไม่เยอะครับประมาณ5อันใช่ปะ1 2 3 4 5กูจะบอกว่าไม่เยอะแม่งเยอะชิบหายโอเคจุดที่3ไม่มีเช็คเดินตรงไปแล้วเลี้ยวขวาจะเจอจุดที่5โอเคไปดูดีกว่าน่าจะตรงนี้แล้วมั้งไหนวะนี่เหรอชาลอนแม่บอกให้กลับบ้านฮัลโหลโอ้โหเชี่ยสิ่งก่อสร้างแบบนี้แม่งขนลุกชิบหายชาลอนกูว่าชาลอนไม่อยู่ในเนี้ยจริงๆมึงเชื่อกูไหมล่ะว่าชาลอนไม่อยู่ในเนี้ยไปกูก็ไม่เข้ามาอะไรเนี้ยเชี่ยน่ากลัวชีพหายเห็นไหมชาลอนไม่อยู่เอาตามตรงนะแม่งก็ไม่มีอะไรตุ้งแช่กูนะทำไมกูหลอนวะโอเคชาลอนไม่อยู่ในนี้อ๋อมันก็วงว่าชาลอนจะไปจุดที่หนึ่งหรือเปล่าวะแล้วกูมาทำเชี่ยอะไรเขาก็ชี้ลูกศรเป็นจุดที่หนึ่งโอเคมาแล้วชารอนโอ้โหชารอนอยู่ในโบสถ์อะไรครับเนี่ยชารอนแม่เรียกกลับบ้านแล้วชารอนชารอนอยู่ข้างล่างเปล่าเอ๊ชารอนเปล่าอ่ะชาลอนชาลอนชาลอนไม่เรียกกลับบ้านแล้วชาลอนชาลอนไม่เรียกกลับบ้านแล้วอ๋อมีคนกินข้าวที่นี่ด้วยเอ้ยสมุดอ่านได้ฮะกูอ่านไม่เป็นอ่ะชิลมิเหรออ่านว่าอะไรชิลเมชิลโมมันคือตูดที่มีตาอยู่ในนั้นนะมันเป็นโยไคหรือเปล่าวะโยไคก็คือตำนานของญี่ปุ่นอะไรอย่างงี้ปะที่เป็นแบบสัตว์ประหลาดนะปะมันเป็นสัตว์ประหลาดที่มีดวงตาอยู่ที่ตูดโอเคกูไม่อ่านกูก็รู้แล้วกูต้องเจอกับตูดอ่ะอ๋อกระดาษโยอย่าบอกว่าต้องเก็บกระดาษนะกูว่ามีสิทธิ์ใช่สูงมากที่กูต้องเก็บกระดาษไม่ใช่ปัญหาถ้าเก็บปุ๊บมาเลยปะมาเลยปะจะได้ดูจะได้เห็นเลยเห็นตูดอ่ะกูว่ามาเลยเก็บปุ๊บเจอปั๊บเฮ้ยเจอปุ๊บเสียงมาใครหายใจตรงขวาซ้ายมือกูฉันรู้ว่ามันจะมาหาคุณหากูเนี่ยนะแล้วฉันหลับตาแล้วก็รอเวลาให้มันมาจัดการให้มันจบๆไปซะไม่มีนี่หว่าบิ้วกูทำเฮียอะไรล่ะไปนะมึงปิดอะไรอ่ะกูอยากรู้ว่ามันอยู่อ่ะมันมีอะไรอ่ะมันก็ไม่มีอะไรอ่ะเปิดได้ป่ะล่ะก็ไม่ได้อ่ะเอาละมันถึงเวลาแล้วใช่ไหมที่กูถอยก่อนขอดูก่อนกูต้องไปยังไงบ้างมันต้องไปตามจุดเลยเหรออ๋อตอนนี้7/8ละเชี่ยตัวมึงไม่แดกกูหรอกเฮ้ยเปิดมาเจอตูดเลยนี่เราต้องไปตามเลขปะผมว่าน่าจะต้องไปตามเลขแหละโอเคเป็นเลข2อยู่ข้างๆนี้เลยไอ้ยี่เหมือนไก่ชิบหายเลยไปแล้วกูข้างไหนวะข้างนู้น
ไม่แดกกูหรอกไหนวะเอากูไปไหนแล้วอ่ะเฮ้ยกูเลยเฮ้ยนี่เฮ้ยมาแล้วเฮ้ยจบโอ้กูตายแน่ดอกกูโดนแดกเฮ้ยจบรอดว่ะอะไรกูยังไม่เจอตัวมึงเลยไอ้เชนี่กูกลับบ้านนะกระดานไหนกระดานเชนหมดหรือเปล่าเชนกระดานไหนวะเฮ้ยกระดานกระดานมึงไว้ไหนอ่ะเอ้าเฮ้ยมันมาแล้ววะมากูโดดเฮ้ยกระดาษอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวนะมันต้องไปเอากระดาษตามเลขเปล่าวะเป็นไปได้สูงมากเลยต้องไปเอากระดาษตามเลขนี่3ที่3นี่3กูไม่รู้แล้วกูไม่อ่านด้วยกูเข้ามาอ่านเฮ้ยเชื่อเลยปิดนี่หรอนี่6นี่7โอ้จะได้ไม่รู้ชื่อ4ข้างบนไหนวะเนี่ยกูไปละห้าไหนอ่ะเราขึ้นมาไหนกระดาษเฮียกระดาษอยู่ไหนอ่ะนี่กูไปละเฮียฟิลลิ่งไม่แดกกูหกอยู่ไหนวะห้าหกอยู่โอ้โหเฮียหกอยู่บนนู่นเลยนี่อะไรอ่ะกูผ่านไปได้ป่าวะเฮ้ยกระดาษนี่อะไรนี่หกเจ็ดอยู่นี่กูว่ากูตายตรงนี้แหละเฮ้ยแม่งมากูอยากเล่นใหม่กูไม่อยากเจอตูดน้ำตากูไหลเดี๋ยวก่อนกูดูอะไรไม่ได้เลยตอนนี้กูนะดูไปไหนบนสุด
หรอนี่ก็ได้นี่ก็ได้ครบแล้วครบแล้วอะไรอ่ะไปที่แท่นบูชาแท่นบูชาอยู่ไหนอยู่วะกูกลับไปที่รถคันเดิมไอ้ที่แท่นบูชาอยู่ไหนอ่ะเอาที่หนึ่งนี่หรอเดี๋ยวอย่าเบิ่งดับกูนี่เฮ้ยไปThink. กูไม่น่าเล่นน่ะกูน่าจะไปทำอย่างอื่น